สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เป็นวันที่3มกรานะครับนี่เฮาจะมาใหญ่หมูชุดนี้นะครับลุงขอบคุณนะครับพี่น้องก่อนอื่นเฮาก็มาให้เป็นยาทายพยาธิไปเลยนะครับมาถ่ายพยาธิแล้วก็ให้ยาบำรุงเนาะครับพี่น้องก็พึ่งแล้วไอ้จับหมูออกไปช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะครับหมดแล้วเฮาก็ได้ทําการเตรียมคอกไว้เรียบร้อยนะครับผ่านไป3วันเนาะครับมื้อนี้ก็จะมีนี่ครับสังเกตนี่จะมาเจาะนะครับจะมาเจาะว่าอีหยังมีมันอยู่ข้างในเนาะครับน่าจะบวมหนามเนาะครับลองจะลอกเจาะเบิ่งแต่ก่อนอื่นเฮาก็ต้องมาจัดการชุดนี้ออกไปก่อนเนาะครับเหลือไว้ตัวสุดท้ายเฮาต้องมาเจาะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับนี่เนาะครับใส่คู่นี้เนาะครับตัวนี้จะเป็นยาทายพยาธิเนาะครับตัวนี้จะเป็นยาบำรุงให้ตัวละ1ซีซีเวลาเฮาให้ยาทายกับอันนี้มันเฮาจังจะบ่ได้มาจับอีกนะครับเพราะว่ายาทายพยาธิเฮาจะคุมได้3ถึง4เดือนนะครับพอดีเฮาจับพอดีนะครับ บ่ต้องให้ในอาหารบางตัวมันก็จะบ่มีนะคืออาหารที่ผมใส่มันบ่น่าจะมีมันอาจจะมียาทายพยาธินะครับผมก็เลยจะให้เป็นเขียดไปเลยนะครับไม่ต้องสะดวกยาทายพยาธิจะให้จะเขียดเข้าไปในใต้ผิวหนังเนาะครับสำหรับยาตัวนี้ก็เขียดตามในกล้ามเนื้อปกตินะครับI'm going to go to the hospital.